รักใครก็ต้องให้อภัยได้รักใครก็ต้องเข้าไปขอโทษได้รักใครก็ต้องให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่รักนั้นอยู่ในใจของเราแม้สิ่งนั้นอาจจะตายจากนะคะความรักที่มีความกตัญญูความรักที่มันรู้สึกว่าอยู่ใกล้ก็ปลอดภัยอยู่ไกลก็ไม่เหงานะคะไม่ใช่ความรักมันต้องร้อนน่ะอยู่ใกล้ก็ร้อนเป็นภูเขาไฟอยู่ไกลก็มันก็ไม่ปลอดภัยนั่นความเหงามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องกลับไปที่ลมหายใจเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากมีชีวิตที่ปลอดภัยเราต้องกลับไปที่ลมหายใจด้วยแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะมองให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาทุกข์อะไรมองให้ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่นั้นเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่าตัดสินใครด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่าตัดสินใครอย่างคนที่ไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกแม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกันค่ะ